อย่างไรก็ตามกรณีนี้วิพากษ์วิจารณ์กันมากในสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางทนายเกิดผลแก้วเกิดก็มีการวิเคราะห์ความรู้ทางกฎหมายจากเรื่องนี้ด้วยทั้งคดีอาญาของผู้ที่กระทำก็ไม่ต้องรับโทษฐานทำให้เสียทรัพย์เพราะว่าเป็นการกระทำด้วยความจำเป็นตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่67นะคะทนายเกิดผลมีการยกกรณีนี้ค่ะบอกว่าคือที่ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเลยเข้าข่ายเกณฑ์กฎหมายก็ตรงที่อยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้และข้อสองก็คือเพื่อให้ตนเองหรือว่าผู้อื่นพ้นจากพยานอันตรายที่ใกล้จะมาถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อพยานอันตรายนั้นตนมิก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษค่ะทีนี้คดีทางแพ่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเหมือนกันกรณีรถบุบสลายแต่ประการใดนะคะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา450บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือว่าทำลายทรัพย์สินสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะบำบัดปัดป้องพยานอันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉินไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุพยานอันตรายค่ะ